แล้วนี่ไม่ถ่ายดีกว่าเราจะทำยังไงดีนะถ้าเราไม่ใช้กระดาษคิดออกแล้วใช้ถุงขนมค่ะสำเร็จแล้ววันนี้เรามานำเสนอไอเดียลดการใช้กระดาษมีด้วยกัน2ไอเดียนะคะไอเดียที่1ถุงขนมลดโลกร้อนหาง่ายใกล้ตัวเปลี่ยนขยะให้มีประโยชน์ได้ง่ายๆหรือไอเดียที่2 iPad แท็บเล็ตใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ตอบโจทย์การศึกษายุค 4.0 คุณครูสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมหรือถ้าคุณครูมีไอเดียอื่นสามารถนำมาแชร์กับเราได้นะคะอย่าลืมช่วยกันลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนของเรา